ใครให้ร้านบุฟเฟ่ทะเลเผาคุ้มกว่านี้ไหม499กินได้มีอันไม่จำกัดเวลาอาหารทะเลก็คือสดสุดๆมีกุ้งปูว่ายน้ำเล่นอยู่หน้าร้านใครที่เลิฟการกินปิ้งย่างทะเลเผานะคะต้องรีบกดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนชวนกันไปด้วยร้านชื่อว่ายกทะเลซีฟู้ดบุฟเฟ่อยู่แถววัชรพลซีฟู้ดคือจัดเต็มจริงๆสมชื่อร้านเลยเหมือนยกทะเลขึ้นมาไว้บนบกหอยเหยคือมาหมดเชลแมลงผู้หอยหวานหอยหลอดหอยนางรมปูก็คือมีให้เลือกกินนานาพันธุ์ปูม้าปูดาวปูลายเสือปูหินแล้วก็มีปูอันนี้ด้วยอ่ะทุกคนเพิ่งเคยเห็นน้องเหมือนกุ้งผสมก้างใครรู้ว่านางคือปูอะไรนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยปลาหมึกก็มีนะมีหลายอย่างด้วยทั้งหมึกกล้วยหมึกหอมหมึกยักษ์ปลาไข่ทองปลาแซลมอนแล้วก็ปลาดอรี่อันนี้ที่พูดไปจะเป็นสัตว์ทะเลที่นอนอยู่บนน้ำแข็งในส่วนของน้องที่ยังสดๆใหม่ๆนะคะก็จะอยู่หน้าร้านนี่ค่ะก็จะมีบ่อที่ว่ายน้ำอยู่ในปูในกุ้งแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นปูทะเลกับกุ้งแม่น้ำทางร้านเขาจะมีป้ายบอกวิธีที่ทำให้น้องๆสงบสยบลงด้วยแล้ววิวหลังร้านเขาดีมากเป็นบ่อเป็นบึงแบบนี้นอกจากของที่เราจะต้องเอามาปิ้งย่างแล้วนะคะเขายังมีของกินเล่นด้วยกุ้งดองปูดองและปูคือมี2ชนิดเลยปูม้ากับปูทะเลอาหารปรุงสุกพร้อมทานก็คือหน้าอีปูผัดผงกะหรี่หอยผัดชาต้มยำกุ้งแซลมอนคั่วพริกเกลือใครที่กลัวไม่อิ่มนะคะเขามีข้าวผัดไว้ให้ด้วยของทอดก็คือจัดเต็มไก่ทอดนักเก็ตเฟรนฟรายใดๆน้ำจิ้มมีทั้งหมด3สูตรสีเขียวชื่อว่ายกเลนลุยสีแดงยกเลนลักแต่อันนี้ถูกปากแล้วสุดยกทับลงเลยและสิ่งที่ว้าวเลยก็คือร้านนี้เขามีหม้อนึ่งให้ด้วยดีมากชอบมากเพราะว่าอาหารทะเลบางอย่างมันต้องนึ่งไงแกอย่างปูม้าแบบเนี้ยเราชอบกินแบบนึ่งมากกว่ามาค่ะตามล่าวัตถุดิบเสร็จแล้วแล้วก็มากินกันเถอะรสชาติของกินเล่นของปรุงสุกพร้อมทานคือดีเลยสำหรับเราพูดคำว่าอร่อยได้เต็มปากในส่วนของอาหารทะเลนั้นสดแล้วก็จะเอาไปนึ่งบ้างเผาบ้างนะคะตามความต้องการตามความสะดวกแต่ส่วนมากอะสิ่งที่เราชอบเอามาเผาอะก็จะมีปลาหมึกหอยแล้วก็กุ้งแม่น้ำบอกเลยว่ากุ้งแม่น้ำสดมากสดจริงๆก็มันจะไม่สดได้ไงอะเราเพิ่งไปตักมาเมื่อกี้อะเนาะขนาดตัวก็จะปนๆกันไปนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างคือที่เราหยิบมาเนื้อแน่นมันเยิ้มทุกตัวแล้วเขาก็มีเนยกับชีสไว้ให้ด้วยนะคะพวกเราก็เลยแปลงร่างเป็นเชฟแล้วก็รังสรรค์เมนูหอยเชลล์อบชีสขออวยยศหน่อยน้ำจิ้มคือแซ่บสีเขียวจะออกเปรี้ยวๆส่วนสีแดงจะมีความหวานเข้ามานิดนึงแต่พวกเราอะชอบกินอันที่เป็นแบบผสมค่ะนี่มาลองกินน้องปูคนนี้กันดีกว่าไม่เคยกินมาก่อนเลยน้องคือรสชาติเหมือนปูเลยแต่เป็นปูที่มีความหอมมากกว่าดูดีเลยโชคดีมากเจอปูที่มีไข่ด้วยเนื้อปูคือโอเคเลยค่ะทุกคนสดแล้วก็หวานนี่สดไม่สดดูนี่ดิสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหลุดออกมาเป็นก้ามเลยแล้วใครเป็นแบบพี่อ่างบ้างเวลากินปูอะชอบแกะเนื้อปูมารวบรวมไว้ก่อนแล้วค่อยกินทีเดียวแบบฟินฟินคือมากินปิ้งย่างทะเลเผาร้านเนี้ยพวกเราคือกินปูกันไปเยอะมากคือปกติเราจะเน้นกินกุ้งใช่ปะแต่มาที่นี่เราเน้นกินปูค่ะในส่วนของเครื่องดื่มบวกเพิ่ม39บาทนะคะเป็นรีฟิลก็คือถ้าบวกเครื่องดื่มแล้วสามารถกินไอศกรีมกับผลไม้ได้เลยสดไม่สดคิดดูมีปูหนีออกมาด้วยใครที่อยากไปกินนะคะก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กชวนเพื่อนชวนแก๊งได้เลยร้านจะอยู่ที่วัชรพลนะคะในลานน้ำพุเปิดแมปแล้วตามไปโลด